ีช็อปค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบ English breakfast แบบ original นะไปดูว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ Let's go บรรยากาศหน้าร้าน Muffin Man ค่ะถ้าใครมาแบบไม่ทันช่วง9โมงที่ล็อตแรกเข้าไปแล้วเนี่ยอีกทีคือประมาณ10โมงเลยนะคะเพราะต้องให้คนล็อตแรกทานให้เสร็จก่อนออกที่สถานีไฮสตรีทเคนซิงตันค่ะดูตามแมพได้เลยเดินทางง่ายมากเดินใกล้ด้วยค่ะนะคะเมนูสามารถดูได้ตามเว็บนะคะเมื่อกี้อาจจะถ่ายไม่ทันเพราะว่ารีบสั่งเพราะคนเยอะมากตอนนี้ที่เต็มไปเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่นับเปิดข้างบนนะนี่มาก่อนอย่างแรกเลยนะคะสโคนค่ะที่เราสั่งไป2ชิ้นนะคะอันนี้มันมากับเซตทีน็อตสั่งเป็น English Breakfast Tea อันนี้มาจากในเซต Muffin Man นะคะหมายเลข1แล้วก็มีจุยส์ด้วยนี่นะคะเดินมาจากสถานีวิกตอเรียค่ะเพื่อที่จะมาบัคกิ้งแฮมพาเลสหลักใหญ่ใจความของเราคือเราจะมาดูทหารที่เปลี่ยนกะตอนประมาณ11โมงกันน่าจะบริเวณแถวนี้เลยก็คือดูจากมวลมหาประชาชนนะคะมวลมหาประชาชนนะคะที่รอดูทหารเปลี่ยนกะเยอะมากๆที่เรามาตอน10โมง35นะคะเดินยังไม่ทันถึงเลยนี่นะคะพอโชว์ทิกเก็ตว่าของเป็นวันนี้ปุ๊บเราก็จะเข้าไปเพื่อเตรียมตรวจกระเป๋ากัน
คาเฟ่นะคะอยู่รอบๆขอบตึกของ British Museum ค่ะรีวิว British Museum นะคะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของทั้งโลกไม่ได้มีแค่ของอังกฤษหรืออะไรแต่แค่เป็นที่ตั้งที่นี่เฉยๆเนาะก็ถ้าใครมาแนะนำว่าเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะมากนะคะจองออนไลน์มาล่วงหน้าเท่านั้นนะไม่งั้นถ้าคนเยอะๆก็คือเข้าไม่ได้หรือยุคนี้เพราะโควิดด้วยนะคะไม่อยากให้คนมาแอร์กันเยอะๆก็ถือว่าเป็นการหยิบตรงนั้นตรงนี้ของแต่ละประเทศมาโชว์นะคะรวบรวมเป็นสถานที่เดียวก็น่าสนใจถ้ามีเวลาที่เดินดูได้ทั้งวันนะคะแนะนำให้มานะถ้าอยากมาเจอของรอบโลกโดยที่เราไม่ต้องไปรอบโลกนะคะเข้าทางนี้นะนั่งใกล้ทางเข้าพอดีนะคะสาขาคิงครอสจะใหญ่มากแนะนำถ้าใครอยากมาชิมร้านนี้ก็มาสาขาคิงครอสจะดีกว่าเมื่อกี้เราสั่งไปแบบสุ่มนะคะดูจากว่าของข้างในมีอะไรที่เราทานได้ก็คือสั่งอันนั้นมาThank you.
นนี้เรากำลังเดินกลับนะคะก็ทะลุทางที่เป็นเหมือนแบบสถานที่ต่างๆที่แตกต่างมุมที่แตกต่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าไม่มีคนเลยจริงๆไม่ใช่ค่ะเราไปเดินทางถนนที่มันเป็นรถแต่ว่าพอตอนนี้ City Mapper พาเรามาเป็นสถานที่ด้านในที่เป็นชุมชนค่ะคนเยอะมากมานั่งแบบตักลมรับความเย็นกันสวยมากแถวนี้เป็นโซนอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยนะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์และอย่าลืมติดตามทริปอังกฤษของน็อตในวันถัดไปแล้วก็วันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมบ๊าย